แล้วนะคะวันนี้ปัจจะมาเปิดกล่องค่ะเป็นกล่อง Beauty Box ที่ปัจจุบันจะได้รับเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะคะก็จะเป็นกล่องของเดือนเมษายนก็ตื่นเต้นมากได้กล่องมาก็รีบมาแกะเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็อีกอย่างก็คือพรุ่งนี้จะไปต่างจังหวัดแล้วนะคะก็วันนี้ถ้ากล่องผมมาหน้าตาแบบนี้พอแกะข้างในก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้ตรงนี้เขาก็จะผูกโบมาให้นะคะแต่ว่าแกะไปแล้วนะคะก็มาเปิดดูข้างในกันค่ะข้างในนะคะก็จะมี greeting card มานะคะ greeting card หน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของเดือนนี้นะคะน่าจะเป็น perfect beauty นะคะและด้านหลังก็จะเป็นคำทักทายทั่วไปนะคะก็ด้านในก็จะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้มาในกล่องก็มาดูด้านในก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะถุงแพมบ็อกซ์นั่นเองนะเป็นถุงผ้ากำมะหยี่แล้วก็ตรงนี้มีเขียนว่าแพมบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นฟิลลิ่งการ์ดอีกใบหนึ่งก็มาดูกันที่อย่างแรกค่ะอย่างแรกเป็นตัวนี้เป็นพลาสติกค่ะตัวนี้คือVMV Hypoallergenic Amanda Spot 70นะคะเป็น Full Spectrum Sunscreen for Face and Body นะคะ Water Resistant ด้วยค่ะมี SPF 70 PFA 10 Water Resistant นะคะก็ข้อมูลดูข้อมูลในกล่องนิดนึงเขาบอกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ปกป้องผิวได้มากถึง70เท่านะคะเป็นเนื้อครีมเป็นออยล์เบสคงความอ่อนนุ่มแต่ช่วยเคลือบปกป้องผิวด้านนอกจากแสงแดดความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพนะคะพร้อมคุณสมบัติของซิลิโคนเปรียบเสมือนฟิล์มบางๆช่วยเคลือบผิวไม่ทำให้เนื้อครีมหลุดออกพร้อมคุณสมบัติกันน้ำจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะก็ขนาดเต็ม85กรัมเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,400 บาทค่ะตัวนี้15กรัมที่เขาให้มานะคะถือว่าเยอะพอสมควรนะหลอดใหญ่มากใช่หลอดเล็กๆนะคะก็น่าสนใจมากนะเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้เล่นสงการเป็นยังไงจะมารีวิวให้ดูอย่างต่อไปอันนี้กรี๊ดมากอันนี้หลายๆคนรู้จักดีนะคะ The Professional นั่นเองนะคะเป็นไพรเมอร์จาก Benefit เป็นไพรเมอร์ที่ใช้ปกปิดรูขุมขนค่ะซึ่งปัดมีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้พอดีเลยได้มาเป็นไซส์เล็กนะคะขนาด 3ml นะก็จะพกไปต่างจังหวัดดีเลยขนาดนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีทาให้ก็อันนี้ข้อมูลเขาบอกว่าเป็นไพรเมอร์ยอดฮิตจาก Benefit ที่ช่วยปกปิดอำพรางลดขนาดรูขุมขนของใบหน้านะคะให้เรียบเนียนอย่างง่ายดายอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนผสมของซิลิก้าก็ปัดชอบมากเลยนะอันเนี้ยกรี๊ดอ่ะดีใจได้ professional มาก็ขนาดเต็มนะคะเขาจะอยู่ที่ราคา 1,150 บาทค่ะอย่างต่อไปนะคะอย่างที่3คือตัวนี้คือDazzle Deo Concealer นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมทั้งคอนซีลเลอร์และยาดัดกลิ่นไกลสำหรับใต้วงแขนของสดชื่นปกป้องผิวให้เรียบเนียนกันเหงื่อระงับกลิ่นกายไม่เหนียวเนื้อหนาไม่เลอะเสื้อนะคะไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะติดทนนานแต่ว่าล้างออกง่ายนะคะปกป้องได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะน่าสนใจมากเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คอนซีลเลอร์ใต้วงแขนนะคะเคยได้ยินมาเหมือนกันนะสำหรับแบรนด์นี้แต่ว่ายังไม่เคยได้ลองนี่ก็จะมีโอกาสได้ลองแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงลองแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะตามแบบนี้นะคะอันนี้ได้มาในขนาด10กรัมนะคะน่าจะเป็นไซส์จริงนะคะราคา159บาทไม่แพงด้วยนะคะถ้าเกิดใช้ดีก็เราจะไปหาซื้อมาใช้ต่อเราลองใช้ดูก่อนอย่างต่อไปค่ะอย่างที่3คืออันนี้ก็กรี๊ดเหมือนกันลาเนจอันนี้มันคือ Laneige White Plus Renew Tone Up Corrector นะคะเป็นครีมบำรุงพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 40 PA+++
ทรงประสิทธิภาพในการปรับโทนสีผิวให้แลดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นทั่วใบหน้านะคะรวมถึงคุณสมบัติของไพรเมอร์กับครีมกันแดดวันนี้อย่างเดียวน่าสนใจมากๆนะคะตัวนี้ได้มาในขนาด10 ml ค่ะ10 ml นะใหญ่เหมือนกันใหญ่ๆ10 ml ขนาดเต็มเนี่ย50 ml นะคะราคาที่ 1,150 บาทค่ะก็เป็นอีกอย่างที่น่าสนใจต่อไปอย่างที่5นะคะอย่างที่5อันที่5จะเป็นฮาสุเจลครีมค่ะก็จะเป็น All in One เจลครีมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเปรียบเสมือนเป็นทั้งโทนเนอร์เซรั่มมอยส์เจอร์เดย์ครีมไนท์ครีมในตัวเดียวใช้ได้แม้กระทั่งส่วนที่บอบบางเช่นรอบดวงตานะคะผัดเซลล์ผิวเก่าเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้แข็งแรงทำให้ผิวดูกระจ่างใช้แทนไพรเมอร์รองแต่งหน้าได้ด้วยนะคะช่วยให้แต่งหน้าเรียบเนียนและติดขนมากขึ้นน่าสนใจมากๆให้มาเป็นซองแบบนี้นะคะ5ซองด้วยกันนะคะ5ซองนี่ให้มาเยอะเหมือนกันเลยนะเนี่ยนะคะก็เป็นฮาสุเจลครีมนะคะเรียกว่าเป็นเจลในผสมเลยทีเดียวก็เดี๋ยวปัดลองใช้หลายรูปแบบแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงมาดูที่อย่างสุดท้ายค่ะอย่างสุดท้ายคือเจ้าตัวนี้จะดึงเห็นไหมอันนี้มันคือมาริโอบาร์เดสคูเหรอสกินแคร์ค่ะ Whitening Mask Skin All Type นะคะไม่ได้บอกขนาดมานะคะก็ลดเนื้อข้างในไปหน่อยเห็นไหมเป็นเนื้อครีมขาวๆนะกัดกล้องกัดเป็นเนื้อครีมขาวๆค่ะก็ใส่ให้ดูโอ้เป็นมาขาวๆแบบนี้เลยนะคะทาแล้วก็จะแห้งๆไปกับหน้าเลยอ่ะคือน่าสนใจนะคะเดี๋ยวปัจจะลองอ่านวิธีใช้ในอีเมลแล้วก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับแพมบ็อกซ์ April Edition นะคะขอบคุณแพมบ็อกซ์มากๆค่ะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้กับส่งกล่องมาให้ปัดทดลองเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดกล่องแพมบ็อกซ์นะคะก็เดี๋ยวปัดจะลงข้อมูลไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะคะข้างล่างเราคลิกตรง about เนาะอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากก่อนที่จะไปนะคะว่าจะหายไปประมาณ1อาทิตย์แหละมาอาทิตย์เดียวนะคะก็จะกลับไปเยี่ยมคุณย่าที่นครก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะล่วงหน้าทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ไปเที่ยวไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ตามนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยกลับมาทุกๆคนนะคะเล่นสงกรานต์กันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยทุกคนค่ะก็สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลการใช้ครีมกันแดดนะปัดลงรีวิวครีมกันแดดไว้เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับครีมกันแดดเลยว่าเราควรจะเลือก SPF เท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับตัวเราเพราะยิ่ง SPF สูงเนี่ยราคาของครีมกันแดดก็จะสูงตามนะคะซึ่งปัดมีวิธีเลือกให้ดูนะคะในบล็อกลองเปิดเข้าไปดูในบล็อกปัดจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะก็เข้าไปดูกันว่าควรจะเลือกครีมกันแดดแบบไหนที่เหมาะกับเรานะคะจะได้ไปสู้ท้าแดดกันเอ้ยไปเที่ยวท้าแดดกันได้อย่างไม่ต้องกลัวจะดำนะคะก็ยังไงวันนี้ปัดขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะบ๊ายบาย gas มันมีรถไม่ไปวัยรุ่นขึ้นนอนสั่งเสกไม่คิดจะเก็กกันนอนหน่อยเหรอ